ีเราจะเกษียณใช่ค่ะเหลือกี่ปีฮะตอนนี้เหลืออีก6ฮะเพิ่มขึ้นมาเหรอเพิ่มขึ้นอ่ะก็เหลืออีก5ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็คือทุกคนก็หน้าขวัญอาจจะสวยหน้าขวัญอาจจะเด็กใช่ไหมแต่ว่าพลังสกิลเดี๋ยวพี่ชมให้ตรงนี้ไม่ได้พี่ช้าไปเออหนูตบเองแต่ว่าคือด้วยอายุเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราทำงานเหนื่อยเนี่ยมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วแล้วก็พอถึงวันนึงมันเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสิ่งที่แบบให้เต็มที่เลยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางบริษัทแม่บ้านจะเป็นร้านทำเล็บที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็ในวงการและพอต่อไปเราก็จะรู้ว่าอ่ะสมมุติ60หรือประมาณเนี่ยอีก5ปีขวัญก็จะอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ให้น้องๆเขาทำงานกันต่อไปอย่างเงี้ยเพราะเราสร้างมาให้แล้วไงมันเป็นเพราะว่าธุรกิจของเรามันไปได้สวยป่ะมันก็เลยเป็นจุดนึงที่เราอยากเกษียณตัวเองก็ไปได้สวยค่ะแต่ว่าอย่างนึงที่เวลาการบริหารยากที่สุดก็คือเรื่องคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เหมือนเราใช้เวลาในการอินคลูดคนเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะให้ใครทำบริษัทเราแล้วไปต่อได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วเราก็ดูอยู่ห่างๆเพราะว่าตอนนี้เราดูอยู่แบบใกล้ชิดมากจะว่าสกินได้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเพราะก่อนนี้ก็เคยมีเคสแบบโดนแม่บงแม่บ้านก็ไม่ปลอดภัยหรอกค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ยังโดนเพราะว่าอย่างเราเป็นดารานักแสดงอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่าหาเงินง่ายจ่ายตังค์ง่ายอย่างเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากช่วยคนนะแต่บางทีคนก็ไม่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเราเท่าไหร่อย่างค่ากระจกตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับนะหายไปอยู่ดีตามช่างอยู่เลยก็ตั้งแต่น้องคนนั้นนะคะที่ขอลงเฟซว่าให้เอาเงินมาคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานที่เขาทำจบเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะให้เป็นในเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินไปเพราะว่าน้องเขาก็ยังทำตัวเหมือนไม่รู้สึกอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรไหมคะก็ทำอยู่ค่ะอันนี้เคสเดิมใช่ไหมครับเคสเดิมใช่แต่ว่าน้องเขาหายตัวไปก็คือเขายังอยู่แหละไปกินไปเที่ยวไปใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่แต่ว่าในเรื่องของการที่เขาเอาเงินจากเราไปเนี่ยการทำงานเขาไม่ได้แบบว่าเอามาคืนให้เราในส่วนนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่ดาราแนะนำใช่ป่ะใครว่าหลังจากนั้นก็มีใครมาแล้วมาช่วยดูแลเรื่องการตกแต่งบ้านอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพี่สนิทมองหลายรอบแล้วมองหลายรอบย้อนกลับมาเรื่องบ้านบ้านเรานี่คือปัญหาไม่ใช่บ้านค่ะจะเป็น UC Beauty Club ใช่แล้วเราก็มีการสร้างเดคอเรทอะไรที่มันแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเอาคนที่เรารู้จักมาแต่คนรู้จักนี่แหละเนาะใช่ที่บอกว่าที่เกษียณคือเกษียณจากการเป็นดาราเลยเหรอก็อาจจะเกษียณจากการที่เราไม่ได้ทำงานหนักแบบนี้ค่ะอย่างเรื่องการที่เราเป็นดาราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดึงความอุตสาหมณีออกไปได้อยู่แล้วอ่ะคือขวัญอุตสาหมณีก็ยังเป็นขวัญอยู่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราถ่ายละคร4เรื่องต่อปีใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มา2เรื่องต่อปีพอต่อไปเราทุกคนไม่มีใครอยากใช้ชีวิตทำงานหนักมาตั้งแต่ต้นจนถึงจบหรอกแต่เราทุกคนต้องมีโกเพียงแต่ว่าโกของขวัญชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ข้างในของขวัญบอกให้ทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยคือบางคนอาจจะคิดย้อนกลับตัวเองได้ว่าแล้วโกของฉันน่ะคืออะไรคุณจะทำงานของคุณถึง60ปีหรอถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็รีเทิร์นกับการไปมีเป้าหมายให้ชีวิตอย่างตอนเนี้ยใครที่แบบว่าอ่ะทำงานกันไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายทำไปแต่ละวันแต่คุณต้องคิดได้แล้วว่าคุณทำงานมาคุณจะเอาเงินไปทำอะไรต่อยอดแล้วต่อไปถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณจะเอาใครมาเลี้ยงดูถ้าไม่ใช่เงินตัวเองจะทำเงินเรางอกยังไงถูกป่ะมันก็มันแอบเสียดายไหมกับชื่อเสียงที่เราทำตกมาถ้าเราจะมันไม่ถึงแค่แบบว่าตัดขาดวงการถูกไหมคืออย่างที่ขวัญบอกว่าขวัญเกษียณแต่ว่าชีวิตของคำว่าขวัญอุตสาหมณีก็ยังไม่ได้ไปไหนขวัญก็ยังอยู่ที่เดิมใครไปไหนทำอะไรกับเรายิ้มให้เราขอลายเซ็นเราขวัญก็คือให้เพราะว่ามันคือชีวิตขวัญไปแล้วอ่ะแต่คำว่าเกษียณคืองานของขวัญในงานที่ขวัญทำงานมุ่งมั่นนะหนักทุกวันเนี้ยเราก็จะอยู่แต่ครอบครัวของเราแล้วเพราะว่าใช่ว่าขวัญก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่สามีหรือฝั่งขวัญที่ต้องดูแลใช่ไหมแต่ว่าเกษียณเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เพราะต่างคนก็คิดว่าไปเกษียณต้องมีเงิน20ล้าน30ล้าน100ล้านเราคือเรื่องเงินไม่ได้มีคุณค่าสำหรับขวัญขนาดนั้นเพราะว่าเราอยู่ได้อยู่แล้วเงินเท่าไหร่แต่ว่าเอาให้มันเซฟถึงตัวเราแล้วก็ตอนนี้เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อะค่ะ
ใช้ร่างกายใช้หน้าตาเราใช้ชื่อเสียงเราเพราะว่าอย่างถ้าขวัญอุษามณีอีก20ปีข้างหน้าขวัญก็จะขายในอีกเจนนึงแล้วแต่ใช่อาจจะแบบว่าอ่ะยาแคลเซียมแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าลิปสติกใช่ไม่ใช่แบบว่าลิปสติกสวยๆต่อไปมันก็คงเป็นเอนไทเอจจิ้งแล้วแต่ว่าขวัญคือแค่จะลดงานหน้าจอเพื่อให้เองแบบมีชีวิตของตัวเองมากขึ้นใช่ลดงานทุกอย่างค่ะเพื่อให้เราได้แบบมีชีวิตอยู่กับแบบอยู่กับครอบครัวดูแลกุหลาบอย่างเงี้ยดูแลน้องหมางานก็ให้น้องทำไปตอนนี้บอกว่าเตรียมตัวอย่างการเตรียมตัวที่บอกว่าเราบอกว่าเรื่องครอบครัวมีลูกนี่คือแต่งงานก็ถ้าถึงเวลาก็น่าจะแต่งอะค่ะถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ใช่เราอยากแต่งตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เราอุแวะออกมาอยากแต่งงานเลยเหรอเธอแวะปุ๊บสมแหวนหน่อยนี่เหรอตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ดูการ์ตูนแบบว่าซินเดอเรลล่าอะไรอย่างที่เราเห็นเจ้าชายเราก็อยากมีแบบว่าขึ้นรถฟักทองอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบนั้นไม่ต้องกระซิบถามได้เลยฉันจะเข้าไปในนี้ว่าฝากไข่ไหมเราบอกว่าไม่ฝากเธออยากจะมีลูกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ฝากดูถูกว่าเธอดูถูกไม่คืออย่างที่ขวัญนะคะขวัญก็ทำไปอย่างธรรมชาติอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากเกิดมาเป็นลูกขวัญอะขวัญก็ให้เขาเกิดเพราะขวัญเลี้ยงดูแลได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมขวัญก็ไม่เป็นไรเราก็รออะไรอย่างเงี้ยจะมาตอนอายุเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ซีเรียสก็มันก็คือเป็นไปตามร่างกายเป็นไปตามธรรมชาตินะคะขวัญไม่ได้แบบคือการที่ขวัญจะมีลูกอ่ะคู่ของขวัญเขาก็ต้องมาให้ทันด้วยเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดว่าขวัญตั้งใจจะมีลูกแล้วคู่ของขวัญเขามาไม่ทันอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของขวัญที่ขวัญต้องตั้งหน้าตั้งตารอเขาเพราะว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีเมนว่าไม่ได้มีเมนในชีวิตว่าแบบเฮ้ยมีลูกเนี่ยคือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วไม่ใช่จริงๆเราคาดหวังขวัญมีหลานนะขวัญก็เลี้ยงหลานได้สวยด้วยจริงๆเราคาดหวังและตั้งตารอกับการมีคู่ไหมกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยขวัญมีความสุขกับการที่ขวัญมีคนที่เขาเป็นผู้นำให้กับขวัญเป็นคนที่จริงใจให้กับขวัญแต่ขอให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้อีกนานๆแต่คำว่าผูกมัดด้วยการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เป็นไปตามวาระแล้วก็ความเหมาะสมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วย